คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดงานสุดยอดโอทอปอีสานขึ้นความสุขแก่ประชาชนนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานสุดยอดโอทอปอีสานขึ้นความสุขให้ประชาชนภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพโอทอปวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการตลาดโดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4 5 6และ7จำนวน60รายแสดงร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบการนำมาจำหน่ายในครั้งนี้เป็นสินค้าโอท็อปตั้งแต่3ถึง5ดาวเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วประกอบด้วยประเภทอาหาร13บูธเครื่องดื่ม2บูธผ้าและเครื่องแต่งกาย39บูธของใส่และเครื่องตกแต่ง3บูธและสมุนไพรที่บ่แม่นอาหาร3บูธโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดเล็กและขนาดย่อมและศูนย์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเมืองอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน